นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564นะครับผมสุทธิวัฒน์หงพุทธิพัฒน์และคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์ครับติดตามทิศทางการลงทุนได้กันในวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เราตามผลการประชุมเฟดนะส่วนวันนี้ค่ะตามผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษปรากฏว่าส่วนทางนักวิเคราะห์คาดนะเพราะว่าคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็สะท้อนมาที่ของตลาดค่าเงินด้วยเนี่ยนะฮะเปิดตลาดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นวันนี้อยากให้จับตาประกาศทองบ้านเรานะครับผมเช็คดูล่าสุดสมาคมค้าทองคำยังไม่ได้มีการประกาศราคาล่าสุดออกมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทันทีที่มีอัปเดตเราจะรายงานให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่าทองพุ่งขึ้นมากจริงๆเกือบ30 ดอลลาร์สำหรับโคเม็กซ์เนี่ยนะครับน่าสนใจว่าทองบ้านเราวันนี้จะปรับขึ้นไปมากน้อยขนาดไหนวันนี้ชวนคุณผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับทางรายการนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนต่างติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับเช่นเคยครับตัวเลขวันนี้ที่ต้องจับตาตัวเลขติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตสำหรับบ้านเรานะครับตัวเลขทรงๆมา 7,000 กว่าจะ 8,000 เนี่ยหลายวันต่อเนื่องพอมาวันนี้ 8,000 ขึ้นแล้วครับ 8,148 รายและเสียชีวิต80คนครับค่ะยังติดตามเพราะว่าหลายพื้นที่เริ่มเปิดโรงเรียนแล้วจะมีคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าหลายคนเป็นห่วงกันนะคะขณะที่วันนี้ยังคงเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมกับนาทีลงทุนของเราวันสุดท้ายแล้วนะ5พฤศจิกายนนะคะง่ายๆค่ะแค่เพียงสแกน QR code หน้าจอนะคะร่วมตอบคำถามแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะเราจะมีการส่งที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยวันละ2ท่านด้วยกันนะคะเป็นขวดโคบรูค่ะแล้วก็กาแฟโคบรูจากคาเฟ่อเมซอนค่ะก็สแกน QR code ได้ทางหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับฝั่งของดาวโจนส์ร่วงลงไป 33.35 จุดด้วยกันนะครับแต่ว่า S&P 500แล้วก็ Nasdaq ยังไปต่อได้นะครับ S&P 500บวกขึ้นมา 19.49 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกขึ้นมา 128.72 จุดนะครับถ้าดูฝั่งของดาวโจนส์ก็ไม่ได้ย่อหลุดไปกว่า 36,000 นะฮะแต่ถ้า S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยยังอยู่ในระดับที่เป็น New High สูงที่สุดเนี่ยนะครับแต่ว่าฝั่งของดาวโจนส์เหตุที่ร่วงลงมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลงก็ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับกลุ่มแบงค์ครับภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำแน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคารนะครับแต่ว่าดัชนี S&P 500 Nasdaq ที่ยังคงทำ New High อยู่นั้นปัจจัยหนุนมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลายตัวเลยครับอย่าง Qualcomm Inc ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยกำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้น 76% ในไตรมาส3นะครับสูงกว่าที่คาดและคาดการรายได้ไตรมาส4ก็จะสูงกว่าที่มีการคาดการไว้ด้วยนะฮะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะเมื่อคืนนี้ปิดบวกเหมือนกันค่ะก็ขานรับเรื่องผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษนะคะที่ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะคะทำให้ฟุตซี่ร้อยเนี่ยค่ะตลาดหุ้นลอนดอนนะคะบวกมา 31.02 จุดค่ะส่วนดัคเยอรมนีนะคะบวกมา 69.67 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกมา 37.14 จุดนะคะถือว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปิดบวกเมื่อคืนนี้ติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะคะแล้วก็เป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานติดตามการผลการประชุมเฟดเขาก็ส่งสัญญาณแล้วว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็รอไปจนถึงปีหน้าเลยปี65นะคะส่วนธนาคารกลางอังกฤษที่บอกว่าตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.1% สวนกับที่นักวิเคราะห์คาดการด้วยค่ะฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวในแดนบวกเกือบทั้งวันเลยนะคะส่วนการที่นักลงทุนเนี่ยจับตามองนะคะยังมีกรณีของ ECB ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ส่งสัญญาณด้วยว่าจะไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลไปได้บ้างอาจจะมีปัจจัยสนับสนุนในบางตัวนะคะที่เงินปอนด์เนี่ยเขาอ่อนค่าลงไปเล็กน้อยเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะเป็นการเทรดด้วยเงินสกุลดอลลาร์นะมันก็ทำให้มีผลกับเรื่องของค่าเงินด้วยปอนด์อ่อนนะฮะฝั่งของน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันต้องใช้คำว่าดิ่งลงเลยนะฮะน้ำมัน WTI ร่วงลงไป2ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 2.5% นะครับส่วน Brent ร่วงลงไปเหรียญกับอีก45เซ็นต์นะฮะในส่วนของตลาดน้ำมันดูไบไม่ได้มีการประกาศราคาออกมานะครับทาง OPEC Plus นะฮะก็มีมติเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิต400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคมนะครับนอกจากนี้ครับ
ราคาน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียอาจจะพุ่งขึ้นเหนือระดับ10ล้านบาร์เรลต่อวันในไม่ช้านี้นะครับก็เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะครับอีกปัจจัยที่กดดันก็คือมีข่าวว่าอิหร่านครับจะกลับมาเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ร่วมกับชาติตะวันตกปลายเดือนนี้ซึ่งจะปูทางไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านก็จะทำให้อิหร่านนั้นสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้งก็ทำให้ตลาดน้ำมันนี่เป็นวันที่2แล้วที่ชะลอความร้อนแรงลงมานะฮะราคาอย่างที่บอกกันว่าต้องติดตามราคาทองคำกันเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้สัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์เนี่ยบวกมาแรงนะ บวกมาได้ถึง 29.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอยู่ที่ 1,793.5 เหรียญ นะคะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะเกือบถึง 1,800 กันอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่ามีปัจจัยหนุนเนื่องจากบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยปรับร่วงลงไปนะคะหลังจากเฟดส่งสัญญาณว่าจะยังไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีนี้มาดูราคาบ้านเราเช้าวันนี้เนี่ยออกมาแล้วนะคะตรวจสอบล่าสุดเนี่ยราคาขยับบวกขึ้นมาอีก200บาทค่ะคุณผู้ชมทองคำแท่งขายออก 28,350 บาทและทองรูปพรรณขายออก 28,850 บาทค่ะครับเมื่อวานที่ประกาศออกมาลงไป100บาท มีการปรับเพิ่มขึ้นมา50ปรับเพิ่มมา50เท่ากับว่าเมื่อวานเนี่ยเสมอตัวพอวันนี้ประกาศขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้น200บาทต่อบาททองคำเลยนะฮะส่วนฝั่งของเงินบาทเช้าวันนี้กันบ้างนะครับเปิดตลาดมา33บาท34สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่นักลงทุนลดน้ำหนักความวิตกเกี่ยวกับการที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็สวนทางกับที่ตลาดเนี่ยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ทางเฟดก็ส่งสัญญาณชัดบอกว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ยังไม่ใช่เร็วนี้นะคะก็เลยทำให้ตลาดตอบรับไปในทิศทางนี้นะคะส่วนการเปรียบเทียบค่ะสรุปปัจจัยบวกและปัจจัยลบกันหน่อยนะคะว่าวันนี้จะส่งผลกับการลงทุนทิศทางตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างฝั่งของปัจจัยบวกค่ะมีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออกมาล่าสุดนะคะในบ้านของเราเนี่ยปรากฏว่าปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเป็นเดือนที่2ติดต่อกันความเชื่อมั่นเริ่มกลับมานะคะฝั่งของหุ้นยุโรปที่ปิดบวกขึ้นมาได้ตอบรับทั้งผลประชุมเฟดแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษที่ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยด้วยส่วนปัจจัยลบเนี่ยค่ะก็ถ้าดูฝั่งดาวโจนส์มีแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารออกมาพอสมควรนะคะเลยลบไป 33.35 จุดอันนี้อาจจะกดดันทิศทางภาพรวมการลงทุนวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราหรือไม่ต้องติดตามกันนะคะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เองนะคุณผู้ชมจะมีข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่สำคัญออกมาก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรด้วยวเป็นตัวเลขของเดือนตุลาคมใช่แล้วก็ยังมีตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานนะคะของเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะเขาก็คาดการณ์ว่าคือนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าปัจจัยนี้จะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราผันผวนหรือเปล่านะครับถ้าย้อนมองเมื่อวานเองตลาดหุ้นบวกขึ้นมาได้ 14.35 จุดนะครับระหว่างวันเนี่ยตอนแรกเราก็ดูอยู่จะยืนในแดนลบหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ก็บวกขึ้นมาได้นะครับช่วงบ่ายๆนะท้ายตลาดเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าต่างชาติเข้านะใช่ 4,300 กว่าล้านบาทนะครับแต่เป็นรายย่อยที่ขายออกมาแล้วก็กองทุนเข้าไปถึง 1,600 ล้านสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณที่บอกว่าฟันโฟลต่างชาติจะไหลกลับเข้ามาหรือเปล่านะครับก็สอดคล้องกับมติของเฟดที่ออกมาด้วยที่ทำให้บอนด์ยิลด์ร่วงลงด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะครับกับทางคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีนะครับสวัสดีครับคุณชัยยศครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะหลังจากดูเหมือนตลาดคลายกังวลเรื่องของผลประชุมของเฟดไปแล้วแต่ว่าวันนี้มีตัวเลขสำคัญทางสหรัฐที่รอติดตามกันด้วยเนี่ยประเมินว่าปัจจัยทั้งหมดจะส่งผลกับการลงทุนในบ้านเราส่งท้ายสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะครับผมก็วันนี้จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 450,000 ตำแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการว่างงานเนี่ยจะลดลงนะครับจาก 4.7 เป็น 4. จาก 4.8 เหลือ 4.7% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะถ้าตัวเลขออกมาตามนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าในส่วนของการจ้างงานรวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีการขยายตัวได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาแบบนี้น่าจะทำให้ในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นเนี่ยดูจะเป็นบวกมากกว่านะครับส่วนเรื่องของการปรับลดวงเงิน QE เนี่ยก็สะท้อนไปแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเฟดเนี่ยก็ออกมาชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าลดลงประมาณ 15,000 ล้านต่อเดือนนะครับตลอดไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าตัวฟันโฟเนี่ยได้มีการปรับโพซิชันหรือการปรับพอร์ตอะไรเข้าไปพอสมควรแล้วนะครับซึ่งภาพรวมถ้าออกมาตัวเลขแบบนี้ก็มองว่าเป็นบวกกับทิศทางตลาดหุ้นบ้านเรานะครับครับแล้วตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐมองยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าหน่อยฮะประเมินว่าจะส่งผลกระทบกับตลาดยังไงครับ
โอ้ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสำคัญเลยเนาะนะครับวันพุธหน้านะครับจะมีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนตุลาคมนะครับคาดการว่าจะปรับตัวขึ้น 4% year on year นะครับซึ่งถ้าออกมาแบบนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นทรงตัวจากเดือนก่อนเพราะว่าเดือนก่อนเนี่ยมันก็บวกขึ้นมาประมาณ 4% year on year อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นตัวเลขนี้ผมเชื่อว่าคงไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยเขามีทิศทางชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีการลด QE แล้วก็น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปีหน้านะครับค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยบ้านเรากลุ่มที่มีการปรับตัวขึ้นโดดเด่นก็เป็นกลุ่มของการเงินนะคะวันนี้มองว่าทิศทางจะไปต่ออีกด้วยไหมคะผมคิดว่าตัวกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าต้องเตือนนักทุนนิดนึงนะครับว่าตัวอัพไซด์ของกลุ่มธนาคารเริ่มมีจำกัดขึ้นนะครับเริ่มมีจำกัดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ใหญ่ๆนะครับ KBank SCB ที่มีการปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ขึ้นมาแรงๆนะครับอัพไซด์เริ่มจำกัดนะครับเพราะนั้นการเข้าลงทุนในช่วงนี้เนี่ยคงมองเป็นเรื่องของการเข้าเก็งกำไรเท่านั้นนะส่วนใครที่บอกว่าฉันมองยาวๆแล้วดีนะฉันอยากจะเข้าลงทุนอาจจะต้องดูจังหวะในการย่อตัวลงมาบ้างนะครับไม่อยากให้ไปไล่ราคานะครับครับครับวันนี้ขอคุณแนะนำจากทางบล.กรุงศรีด้วยครับครับผมเรามองเรื่องของตัวการบริโภคในประเทศที่จะฟื้นตัวขึ้นมาจากในเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับก็ตัวที่ยังมีอัพไซด์เหลือเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือตัว CPOนะครับอันนี้ก็พอเปิดเมืองเนี่ยก็แน่นอนเรื่องของการคลายล็อกดาวน์ก็ทำให้ทางการเปิดบริการของเซเว่นเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวงบ Q3 เนี่ยน่าจะเป็นช่วงบอททอมนะครับเราก็จะฟื้นตัวในช่วง Q4 นะครับตรงนี้ราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่77บาทครับนอกจากตัว CPO กลุ่มเปิดเมืองอื่นๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเข้าลงทุนกันเยอะเนี่ยนะฮะฝั่งของตลาดนะภาพรวมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นธีมเปิดเมืองตอนนี้ยังมีตัวไหนที่ไปได้ต่อหรือว่าจะวิเคราะห์รายอุตสาหกรรมก็ได้ครับครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเปิดเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โรงแรมถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าต้องบอกว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ยราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยเหมือนจะขึ้นไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดละก็คือเหมือนว่าอัพไซด์มันเหลือไม่ได้เยอะละนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าตัวที่ยังพอมีอัพไซด์เนี่ยจะเป็นตัวอมตะก็คือเป็นตัวนิคมซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะนักทุนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยทำให้ดีมานด์ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาลงทุนก็ติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยน่าจะได้รับผลดีแบบเต็มที่เลยนะในช่วงปีหน้าสำหรับตัวอมตะหรือว่ากลุ่มนิคมด้วยนะครับไม่ใช่เพราะแค่อมตะคือลูกค้าอั้นอยู่นั่นเองนะโดยเฉพาะฝั่งของนิคมนะฮะกรอบดัชนีวันนี้ครับทางคุณชัยยศให้ไว้ยังไงครับโอเคด้านล่างนะครับเรามองไว้แนวรับเนี่ยประมาณสัก1620ครับนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นกรอบด้านบนเลยตามแสงเทคนิคเลยนะครับ1635นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะยังไม่ผ่านกรอบนี้นะครับนะครับโอเคเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณชัยยศครับขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยยศจีวังกูลครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีนะครับค่ะแนะนำไว้นะคะ2ตัว CPO นะคะแล้วก็อมตะก็ยังเป็นในโซนของหุ้นกลุ่มเปิดเมืองยังเล่นได้ต่อนะใช่ครับส่วนหุ้น IPO น้องใหม่ที่จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมหุ้นThe One Enterprise นะครับบมจ. The One Enterprise ผู้ผลิตแล้วก็สร้างสรรค์คอนเทนต์ในธุรกิจสื่อและความบันเทิงนะครับจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ใช้ชื่อย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ครับว่า One แต่ว่ามี E 2ตัวเนี่ยนะฮะนี่ครับประกอบธุรกิจอะไรหลายคงก็จะคุ้นเคยกันดีนะฮะก็ช่องวันนั่นเองเนี่ยนะครับทางคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่าตลาดหลักทรัพย์ยินดีต้อนรับบมจ. The One Enterpriseเข้าจดทะเบียนแล้วก็เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้เนี่ยนะครับทั้งวันนั้นก็คือเป็นบริษัทในกลุ่ม GMM Grammy ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือว่า Holding Company นะครับเพื่อให้บริการสื่อแล้วก็ความบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งการเป็นผู้ผลิตแล้วก็การสร้างคอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางทั้งทางออฟไลน์และก็ทางออนไลน์ได้แก่โทรทัศน์นะครับก็เป็นเจ้าของช่องวัน31นะครับแล้วก็ตัวแทนการตลาดของทาง GMM 25นะครับวิทยุโซเชียลมีเดีย OTT แพลตฟอร์มทั้งของกลุ่มบริษัทแล้วก็พันธมิตรทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยรูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทำให้สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้วันนั้นเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์
สื่อและก็ความบันเทิงที่ได้รับความนิยมระดับแนวหน้าของประเทศนะครับสำหรับวันนั้นมีทุนชำระแล้ว 4,762.50 ล้านบาทด้วยกันครับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ2บาทโดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนนะครับเป็นครั้งแรกคือ496,250,000หุ้นประกอบด้วยทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วก็หุ้นสามัญเดิมของบริษัทซีเนริโอนะครับโดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นะฮะก็มีการเสนอขายในราคาหุ้นละ 8.50 บาทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือราคา IPO นะฮะจะเริ่มซื้อขายวันแรกก็คือวันนี้เลยนะครับมีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO อยู่ที่ 22,240.63 ล้านบาทนั่นเองครับค่ะส่วน1ตัวเลขนะคะที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ได้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่ะที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะคะเปิดเผยออกมาเนี่ยว่ามีการปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเป็นเดือนที่2โดยคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้เปิดเผยผลสำรวจดัชนีในครั้งนี้นะคะประจำเดือนตุลาคมว่าปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเลยแล้วก็ถือว่าสูงสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนะคะปัจจัยหนุนก็คือสบค.เนี่ยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด29จังหวัดลดเวลาเคอร์ฟิวลงตั้งแต่ตุลาคมแล้วก็เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วนะคะรวมถึงยกเลิกเคอร์ฟิวในเดือนพฤศจิกายนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคน่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่น่าจะเข้ามาในช่วงปลายปีนี้เนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่จะมาหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมกว่าแสนล้านบาทนะคะการจ้างงานก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นช่วงปลายปีนี้ภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวมและดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้อนาคตเนี่ยอยู่ที่ 37.8 40.3 แล้วก็ 53.5 ตามลำดับปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเลยนะคะถ้าเทียบกับเดือนกันยายนแต่อาจจะยังต่ำกว่าระดับปกติที่ระดับ100ก็แสดงว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโอกาสหางานทำแล้วก็รายได้ในอนาคตคือยังกังวลสถานการณ์โควิด-19 อยู่ด้วยนะคะความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นค่ะอยู่ที่ 27.3 จาก 25.5 ยังอยู่ในระดับต่ำมากแสดงว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังแย่ในมุมของผู้บริโภคนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันจาก 48.9 มาอยู่ที่ 51.7 ยังต่ำกว่าปกติสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแต่ก็มีความหวังนะคะว่าจะกลับมาฟื้นได้หลังจากสบค.ผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้วก็การยกเลิกเคอร์ฟิวต่างๆรวมถึงการเปิดประเทศด้วยทีนี้เรื่องของปัจจัยที่จะมาหนุนได้เนี่ยคือเราก็ต้องดูว่าผู้ติดเชื้อรายวันผู้เสียชีวิตรายวันเริ่มมีแนวโน้มลดลงหรือยังการฉีดวัคซีนเนี่ยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็นลำดับหรือไม่นะคะทั้งหมดนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่างที่ผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนคาดหวังเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้เป็นต้นไปแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ1-1.5ค่ะต่อด้วยสับลงทุนนะครับสับลงทุนวันนี้เสนอคำว่า custodian นะฮะ custodian คืออะไรก็คือผู้ดูแลแล้วก็เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือผู้รับฝากสินทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็เก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่นๆให้แก่กองทุนส่วนบุคคลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบุคคลธรรมดาหรือแม้แต่บริษัทที่เป็นลูกค้านะครับค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูว่าเราเปิดประเทศมาเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเริ่มฟื้นตัวหรือว่ามีการปรับแผนรับนักท่องเที่ยวยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41กลับมาช่วงนี้นะคะพาไปดูว่าผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขาปรับตัวปรับแผนกันยังไงเพราะว่าพอเริ่มเปิดประเทศมาแล้วนักท่องเที่ยวจะเริ่มมากขึ้นทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะติดตามทั้งหมดจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะ
เมื่อไทยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบจากประเทศต้นทางไม่เกิน72ชั่วโมงโดยยกเลิกการกักตัว14วัน7วันเหลือเพียงวันเดียวค่ะภายในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกโดยประสานโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR ให้ถึงโรงแรมกันเลยหากผลเป็นลบไม่พบเชื้อวันรุ่งขึ้นก็เดินทางท่องเที่ยวได้ทันทีค่ะแต่ถ้าผลเป็นบวกก็จะส่งเข้าระบบการรักษาต่อไปหลังจากนักท่องเที่ยวมาถึงโรงแรมแล้วค่ะก็จะมีการเช็คอินค่ะตรวจพาสปอร์ตกรอกเอกสารแล้วก็ขั้นตอนสำคัญค่ะต้องมีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งก็จะต้องรอจนกว่าผลตรวจจะออกมานะคะถึงจะออกจากห้องพักโรงแรมได้ค่ะนี่เป็นขั้นตอนที่โรงแรมแห่งนี้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขซึ่งกิจการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องได้มาตรฐานฉาพลัสความปลอดภัยด้านสุขอนามัยค่ะขณะที่ทางโรงแรมเองก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานด้วยค่ะทางโรงแรมเนี่ยได้รับการรับรองนะครับคือมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยหรือที่เรียกว่าฉาพลัสนะครับซึ่งโรงแรมจะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆอย่างเช่นพนักงานเนี่ยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสนะครับไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งของเราเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่เราได้รับการอนุมัติมาเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้คือค่อนข้างพร้อมเลยครับสำหรับที่จะรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เดินทางเข้ามาพักที่โรงแรมเราสิ่งสำคัญก็คือการให้ความรู้นะครับกับเพื่อนพนักงานทั้งพนักงานที่มีการติดต่อโดยตรงกับแขกและพนักงานที่อาจจะทำงานอยู่ในส่วนของหลังบ้านนะครับหรือเรียกว่า back of the house staff เนี่ยให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคระบาดนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเกือบ2ปีกับวิกฤตโควิด-19 ที่โรงแรมปิดชั่วคราวไป2เดือนและกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เต็มรูปแบบค่ะจากที่เคยจ้างพนักงานเอาท์ซอร์สก็เหลือเพียงพนักงานประจำเท่านั้นโดยให้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่ทดแทนกันได้โรงแรมแห่งนี้มี 1,388 ห้องค่ะเปิดให้บริการไปแล้ว500กว่าห้องหรือราวๆ 36% ก็หวังว่าอีกไม่นานจะได้กลับมาเปิดให้บริการครบทุกห้องพนักงานที่นี่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าดีใจเมื่อเห็นภาพนักท่องเที่ยวเดินลากกระเป๋าเข้าโรงแรมในวันเปิดประเทศค่ะความรู้สึกมันขนลุกนะครับดีใจถึงต่อให้แบบว่าอาจจะเป็นลูกค้ามาพร้อมกับหน้ากากแล้วก็โอ้โหมีเครื่องป้องกันเต็มเลยแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่มีข่าวเรื่องการเปิดประเทศของเรานะครับตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาคมเนี่ยก็เริ่มมีลูกค้าทั้งส่งอีเมลมานะคะฝ่ายสำรองห้องพักหรือว่าเป็นในส่วนของโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเยอะเลยเท่าที่ดูเรคคอร์ดเบื้องต้นเนี่ยก็เริ่มมีเหมือนกับบุ๊กกิ้งทยอยเข้ามาครับเราต้องพร้อมอ่ะที่จะปรับตัวเราต้องพร้อมจะตั้งรับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญเลยและสิ่งแรกเลยคือสำหรับเรานะคือคนที่อยู่เคียงข้างเราคือเพื่อนพนักงานใช่ไหมครับเราคิดว่าโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมมันเป็นหัวใจเลยจริงๆนะครับเราดูแลพนักงานเราให้ความสำคัญกับพนักงานเราให้ความรู้นะครับกับพนักงานเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้มันสร้างขวัญและกำลังใจโดยธรรมชาตินะครับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.เชื่อว่าการเปิดประเทศครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักมากขึ้นค่ะแต่อาจยังไม่เท่าช่วงก่อนโควิดตั้งเป้าตลอดไฮซีซั่นพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเมษายนปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านคนเม็ดเงินสะพัดราว 6,000 ล้านบาทโดยเป็นการท่องเที่ยวแบบ High Value Tourist ที่เคารพกติกาและใช้จ่ายต่อคนมากขึ้นยืนยันค่ะว่ามีแผนรองรับหากเปิดประเทศแล้วยอดผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นค่ะ5หรือ6เดือนจากนี้เราตั้งเป้าว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ1ล้านคนครับ1ล้านคนเป็นเป้าหมายในการทำงานนะครับหลายท่านจะบอกว่าจะถึงจริงเหรออันนี้ผมเชื่อว่ากระแสตอบรับ Forward Booking ดีและสายการบินอาชาติเริ่มบินเข้าสู่ประเทศไทยหลังที่เขาหยุดบินมานานอย่างไรก็ตามเป้าหมายทำงานนี้จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนครับทั้งเรื่องของมิติความเข้าใจของทางพื้นที่เราเองการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของทั่วโลกหลายประเทศที่ผ่านมาจะใช้คำว่าปิดเปิดเนี่ยมีตลอดเวลามีนโยบายแบบนี้ตลอดเวลาประเทศไทยเราก็มีบางช่วงฮะผมเชื่อว่านี่เป็นโลกใหม่ที่เราต้องอยู่เขาให้ได้นะครับเป็น new normal new world ของ tourism industry ด้วยเพราะนั้นในทุกการดำเนินการทุกโครงการทุกกิจกรรมวันนี้เราจะมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ครับ
ท่านนักลงทุนนะครับแล้วก็ท่านนักธุรกิจทั้งหลายครับผมยืนยันว่าในการทยอยเปิดประเทศครั้งนี้จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนในประเทศต่างๆด้วยครับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งททกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงองค์กรสื่อมวลชนโดยบมจ.อสมท.เองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวท่ามกลางมาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้นเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทั้งนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและประชาชนในประเทศค่ะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานไปเช็คตลาดหุ้นนิกเกอิภาคเช้ากันหน่อยนะครับฝั่งของนิกเกอิภาคเช้าจากที่เดิมก่อนหน้านี้พุ่งแรงจากมติของเฟดนะครับปรากฏภาคเช้าของวันนี้ร่วงลงไป200กว่าจุดนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือลงไป 0.67% นะครับถ้าดูภาพเอเชียก็ยังมีทั้งเขียวแล้วก็สลับแดงด้วยนะฮะทำกำไรกันนะแล้วก็อย่าลืมว่าคืนนี้ติดตามตัวเลขฝั่งสหรัฐนะจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีตัวเลขสำคัญออกมาด้วยนะครับติดตามตลาดหุ้นไทยวันนี้ไปพร้อมกันวันนี้หมดเวลาครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ